بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบได้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้นะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้พี่น้องได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของมัสยิดริยาดุสุนัตนะครับเต็มครบตามจำนวนนะครับทุกโต๊ะเลยขอดูอาจารย์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญความดีงามต่างๆกับพี่น้องนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่เป็นกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมอาสานะครับของผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฉะนั้นนักศึกษาผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างพวกเรานะครับซึ่งเป็นไม้ใกล้ฝั่งนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มหญิงม่ายนะครับแล้วก็เยาวชนกำพร้านะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรื่องของเตาฮีดนะครับเรื่องของการศรัทธาที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องหรือนำเรียนกับพี่น้องก่อนสักสองสามเรื่องนะครับนะครับเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามฝากนะครับว่าอยากให้ความรู้กับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟาร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงต้นเดือนซอฟาร์ซึ่งเป็นเดือนลำดับที่สองตามปฏิทินศักราชอิสลามนะครับปฏิทินศักราชอิสลามก็มีจำนวนเดือน12เดือนนะครับเหมือนกับปฏิทินสากลแต่วิธีการเข้าเดือนและออกเดือนของเราใช้นะครับเรื่องของการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดนะครับวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็วันสุดท้ายของแต่ละเดือนเป็นการนะครับเข้าเดือนออกเดือนแบบจันทรคติซึ่งแตกต่างนะครับจากระบบสุริยคติที่เขาใช้การกำหนดนะครับอย่างสากลก็คือกำหนดเดือนเลยนะครับถ้าเป็นเดือนมกราคมก็มี31วันเดือนไหนที่มียนต์นะครับมกราคมมีนาคมพฤษภาคม31วันทุกเดือนเลยจะปีไหนก็31วันหรือเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยยนต์นะครับเมษายนนะพฤศจิกายนกันยายนอะไรก็แล้วแต่ก็จะมี30วันทุกปีฉะนั้นเขาจึงสามารถที่จะกำหนดวันล่วงหน้าอีก10ปี20ปีเขาก็สามารถที่จะรู้ปฏิทินล่วงหน้าได้แต่สำหรับอิสลามของเรานะครับเรามีเอกลักษณ์ของเราก็คือเราใช้การกำหนดเข้าออกเดือนนะครับโดยการสังเกตการปรากฏของจันทร์เสี้ยวณปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงต้นเดือนของเดือนซอฟาร์ซึ่งเป็นเดือนลำดับที่2ต่อจากเดือนอัลมุฮัรรอมนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องให้ความรู้กันนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเดือนที่พี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเดือนซอฟาร์ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความเข้าใจและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัตินะครับศาสนกิจอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปตามหลักคำสอนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมีที่มาที่ไปที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิชาการนะครับแต่เป็นการสันนิษฐานหรือเป็นการลองผิดลองถูกมานะครับแล้วเราก็มากำหนดเป็นหลักการในศาสนาของเราอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวก็จะไล่เรียงให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ผมนั่งสนทนากับท่านอิหม่ามนะครับท่านอิหม่ามถามว่าทำไมเดือนซอฟาร์นะครับทำไมเดือนซอฟาร์จึงมีความหมายเป็นภาษาไทยนะครับหลายคนเขาให้ความหมายเป็นภาษาไทยว่าว่างเปล่าว่างเปล่านะครับก็นำเรียนกับพี่น้องแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นคำว่าซอฟัตเนี่ยนะครับเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับที่พัฒนามาจากคำว่าซิฟรุนซิฟรุนในพจนานุกรมหรือตำราอภิธานศัพท์ประธานุกรมอะไรนี่เขาจะแปลว่าเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ศูนย์มันก็คือไม่มีค่านะครับโบเบ๋ไม่มีค่าอะไรเลย
นะครับตอนนี้ที่เราแปลว่าว่างเปล่านะครับหรือศูนย์เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่านะครับอันนี้คือตามคำอธิบายของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เขาบอกว่าที่เรียกว่าซอฟัตเนื่องจากข้อสันนิษฐาน2 อย่างหนึ่งก็คือนะครับพี่น้องต้องย้อนทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งเรามีเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามอยู่กี่เดือนนะ4เดือนใช่ไหมครับแต่มันจะมีอยู่3เดือนเดือนดุลกอดะเดือนดุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนอัลมุฮัรอม3เดือนเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อการหรือที่มาที่ไปของการตั้งชื่อเดือนซอฟัตนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเดือนซอฟัตเนี่ยเป็นเดือนที่ถัดต่อจากเดือนอัลมุฮัรอมนะเป็นเดือนที่ถัดต่อมาจากอัลมุฮัรอมเลยพี่น้องฮุจญะฮ์ที่เขาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาเดินทางกันในช่วงของเดือนดุลกอดะห์เดือนดุลฮิจญะฮ์ก็จะเป็นเดือนที่พวกเขาใช้ในการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็เดือนมุฮัรอมก็จะเป็นเดือนที่พวกเขาใช้ในการเดินทางกลับออกจากมักกะห์กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนสู่มาตุภูมิใช่ไหมครับฉะนั้นพอถึงเดือนมุฮัรอมเนี่ยนะครับคนเริ่มทยอยออกจากมักกะห์กันพอถึงเดือนซอฟัตนี่ที่มักกะห์ไม่เหลือใครแล้วที่มักกะไม่เหลือฮุจญะฮ์แล้วนะครับเหมือนกับเราดูตอนนี้พี่น้องลองเปิดเคเบิลหรือเปิดจานดาวเทียมดูสิครับเมื่อตอนสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฮุจญะฮ์หรือคนที่ทำอุมเราะห์นี่ตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์ที่ลานตะวาฟนี่แน่นเบียดเสียดกันไปหมดเลยคนทั้งโลกนะครับ3ล้านกว่าคนไปชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่ที่มหานครมักกะเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ที่จำกัดในเวลาเดียวกันโดยพร้อมเพียงกันก็เลยทำให้เมืองมักกะแน่นขนาดไปด้วยกับใครครับผู้คนที่เดินทางไปแสวงบุญไปประกอบไปบำเพ็ญพิธีฮัจญ์ฉะนั้นช่วง3เดือนเนี่ยแน่นเปี้ยเลยนะครับแน่นขนาดเลยแต่พอเข้าเดือนซอฟัตหาคนไม่ได้ละเหลือเฉพาะชาวมักกะหรือเหลือเฉพาะคนในพื้นที่ที่ถือโอกาสเดินทางเข้าไปประกอบพิธีอุมเราะห์หลังจากเสร็จสิ้นฤดูฮัจญ์เขาก็เลยเรียกเดือนซอฟัตว่าเป็นเดือนที่มักกะเริ่มโล่งมักกะโล่งแล้วนะว่างเปล่าไม่มีผู้คนแล้วนะอันนี้คือหนึ่งข้อสันนิษฐานที่นักวิชาการในตำราเขาเรียกสัพทมูลวิทยาหรืออภิธานศัพท์เนี่ยเขาจะอธิบายไว้แบบนี้นะครับหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือในช่วงของเดือนดุลกอดะห์เดือนดุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรอมจะเป็นฤดูเขาเรียกฤดูอัชฮุรุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามทำสงครามห้ามก่อสงครามห้ามรุกรานห้ามปนสะดมห้ามคุกคามประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เพื่อสวัสดีภาพของคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่า3เดือนนี้เป็นช่วงที่เขาพักรบพักสงครามกันฉะนั้นบรรดาทหารหารทั้งหลายนักรบทั้งหลายแม่ทัพทั้งหลายก็จะนำทัพกลับอะไรครับกลับไปประเทศกลับไปหมู่บ้านของตัวเองก่อนหยุดสงครามชั่วคราวนะครับหยุดสงครามชั่วคราวฉะนั้นพวกชายชะกันทั้งหลายพ่อบ้านนะคนหนุ่มคนสาวอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปอยู่ที่บ้านกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อที่เคยออกสงครามนะครับลุงที่เคยออกสงครามน้าที่เคยออกสงครามก็กลับมาเห็นหน้าเห็นตากันอย่างพร้อมเพียงที่บ้านนะช่วง3เดือนเนี้ยนะครับกลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่พอสิ้นมุฮัรอมสิ้นฤดูที่เขาห้ามทำสงครามคนที่เขาต้องการจะรบพุ่งต่อเนี่ยนะครับเขาก็จะออกจากบ้านแล้วก็กลับไปสู่สมรภูมินะครับกลับไปสู่อะไรสมรภูมิรบเหมือนเดิมก็เลยทำให้ที่บ้านโล่งไม่เหลือใครและชายชะกันไม่มีแล้วที่บ้านตอนนี้เหลือแต่คนแก่คนเฒ่าเหลือแต่ลูกเล็กเด็กแดงทำให้ที่บ้านไม่เหลือใครนะครับทุกคนพากันออกไปทำสงครามหมดอันนี้ก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่บรรดานักวิชาการนะครับเขาสรุปเอาไว้ว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อซอฟัตที่แปลว่าโล่งหรือว่างเปล่าหรือเปล่าอันนี้คือข้อมูลเฉยๆนะแต่ความเข้าใจของพี่น้องเราจำนวนหนึ่งที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่ก็คือเดือนซอฟัตเหมือนกับจะเป็นเดือนกาลกินีเหมือนกับจะเป็นเดือนอัปมงคลก็เลยทำให้ผูกโยงความเชื่อบางส่วนบางอย่างนะครับต่อมาจากเดือนมุฮัรอมต่อมาจากเดือนมุฮัรอมแต่ว่าความเข้าใจของพี่น้องเราที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความอัปมงคลที่มีอยู่ในช่วงของเดือนซอฟัตนี่ยังน้อยกว่าที่มีความเชื่อในเรื่องของเดือนอัลมุฮัรอมถ้าเดือนมุฮัรอมนี่ส่วนใหญ่จะเชื่อไปในทางที่เป็นลบหมดเลยเดือนมุฮัรอมไม่มีอะไรดีเลยนะครับเราจึงไม่เห็นงานมงคลทั้งหลายเกิดขึ้นในเดือนอัลมุฮัรอมดังนั้น
ถ้าใครจะทำบุญนะถ้วยจานช้อนหม้อแถมหม้อกระทะอะไรนี่นะถาดตับซีนี่เดือนมุฮัรรอมนี่ไปเอาได้เลยมีทุกมัสยิดรอพร้อมให้ใช้บริการแต่ถ้าเริ่มเดือนซอฟัตหรือเดือนถัดไปนี่ต้องแย่งกันเลยนะต้องแย่งกันเลยถ้วยจานไม่พอจะใช้แต่ในเดือนมุฮัรรอมนี่เราจะเห็นนะครับพี่น้องของเราไม่นิยมที่จะจัดงานวะลีมะห์หรือจัดกิจกรรมหรืองานในลักษณะที่เป็นงานมงคลทั้งหลายนะครับเขาจะเบรกไว้เลยนะครับระงับเอาไว้เลยไม่ทำกันอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซึ่งผมก็ได้นำเรียนและอธิบายให้พี่น้องทราบไปในบทเรียนครั้งก่อนๆแล้วนะครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับมีฮะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวเป็นโอวาทนะครับแต่เป็นการห้ามปรามไม่ให้เรามีความงมงายในประเด็น 4-5 ประเด็นนะครับมี 2-3 สำนวนนะครับในหะดีษของรอซูลบอกลาอัดวะวะลาอัตยะรอวะลาฮัมมะวะลาซอฟาร์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อนุญาตให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะโรคระบาดมีใครเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลมีไหมครับเนี่ยมีไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายผิดเป็นคุณหมออะไรครับพยาบาลพยาบาลน่าจะอธิบายเกี่ยวกับระบาดวิทยาได้ดีกว่าผมนะห้ามงมงายเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโรคสองห้ามงมงายนะครับหรือเชื่อผิดๆถูกๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลางลางดีลางร้ายต่างๆห้ามงมงายห้ามเชื่อผิดๆเกี่ยวกับฮามะก็คือนกฮูกนกแสกนกข้าวแมวนกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นนกที่ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนแล้วถูกมองว่าเป็นสัตว์อะไรครับสัตว์ไม่ใช่สัตว์นำโชคแต่เป็นสัตว์นำลางไม่ดีมาให้นะแล้วก็อันสุดท้ายอัลลาซอฟัรไม่อนุญาตให้งมงายไม่อนุญาตให้เชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของซอฟัรเกี่ยวกับเรื่องของซอฟัรนักวิชาการชุรรอก็คือคนที่อธิบายหะดีษบทนี้ส่วนใหญ่นะครับจะอธิบายไป2คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัรนะครับซอฟัรหมายถึงเดือนซอฟัรเดือนปัจจุบันนี่แหละครับหรือเดือนซอฟัรในสมัยอดีตที่เขามีความเชื่อมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับมีความเชื่อมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก็เชื่อว่าเป็นเดือนที่ไม่ดีนะครับเหมือนกับที่เขาเชื่อเกี่ยวกับเดือนมุฮัรรอมอย่างนั้นเลยนะครับอันอีกเหตุผลหนึ่งหรืออีกคำอธิบายหนึ่งก็คือหมายถึงโรคที่มันเกิดขึ้นนะครับในท้องในไส้เนี่ยนะครับในคำอธิบายบอกว่าหมายถึงดีดานนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำพหูพจน์มันจะคำว่าดูดแปลว่าตัวหนอนซึ่งคนสมัยก่อนนะเขาเรียกหนอนแต่จริงๆแล้วมันก็คือพยาธินะพยาธิที่มันอยู่ในลำไส้ของเรานะครับซึ่งพยาธิบางอย่างบางสายพันธุ์หรือบางชนิดเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายถึงขั้นแก่ชีวิตเลยนะครับซึ่งคนสมัยก่อนด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการอาจจะไม่มีนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกับคนไทยบ้านเราอะนะความเชื่อความงมงายเราเห็นเด็กตัวเล็กๆนะผอมแต่ท้องป่องเลยคนผู้ใหญ่เขาเรียกโรคอะไรนะครับฮะตาลขโมยเรียกอะไรอย่างนึงใช่ไหมครับบางทีมันไปเกิดกับสัตว์แพะแกะงัวใช่ไหมครับเราเห็นมันกินหญ้าไม่ได้นะครับมันไม่ทานอะไรเลยแต่ท้องมันป่องเลยนะครับคนที่ไม่เข้าใจโรคไม่รู้จักโรคไม่รู้จักวิธีรักษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะก็จะโยงไปเชื่อไปผูกกับเรื่องของความเชื่อนะอย่างบางคนเนี่ยนะสมมติเอาคุณหมานก็แล้วกันไม่สบายนอนผอมตัวรีบเลยมีตาอะไรมีแต่ซี่โครงนะครับมีแต่กระดูกแต่ท้องป่องคุณหมานเนี่ยโดนผีกระสือกินแน่เลยโยงไปอะไรเรื่องนะครับเรื่องอะไรอีกโยงไปเรื่องผีกระสือใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้หญิงก็สงสัยโต๊ะเนี่ยมีปอบแน่เลยเนี่ยเราโยงเอาโรคที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไปผูกโยงกับเรื่องผีสางเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆใช่ไหมครับพอสาจะแย่ๆหน่อยนี่เดี๋ยวจะต้องส่งของต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อที่ทำให้เกิดความรังเกียจรังชังนะครับแล้วมันพัฒนาไปสู่อะไรอีกหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะบางทีเนี่ยเวลารักษาด้วยโอสถด้วยยาไม่ได้ก็หันไปรักษาด้วยกับวิธีที่เป็นอะไรครับเป็นมนต์เป็นคาถา
นะอย่างที่ผมเล่าเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่น้องจำได้ไหมเล่าเรื่องอะไรจำได้ไหมครับเล่าเรื่องไส้ติ่งแตกใช่ไหมครับแต่อาบน้ำมนต์สามเย็นพอเย็นที่สามอาบยังไม่ทันเสร็จเลยลูกหลานต้องอุ้มขึ้นรถไปไหนแล้วครับไปผ่าตัดไส้ติ่งแล้วไส้เน่าไปเป็นคืบเลยเป็นเพราะเรายังไปเชื่อเรื่องผีเรื่องสางอยู่ไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าโรคระบาดไม่มีโรคระบาดมีแล้วรอซูลก็สอนนะครับว่าเวลาเราจะป้องกันเรื่องโรคระบาดไม่ให้มันระบาดหรือมันติดต่อได้นะรอซูลสอนยังไงเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าที่รอซูลบอกเอาไว้คอลีฟะอุมัรก็บอกเอาไว้เรื่องอะไรเรื่องนกฮูกนกเค้าแมวมีครับมีไหมครับมีปฏิเสธไม่ได้มันมีใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่สัตว์นำลางร้ายนำความหายนะบางคนบอกว่าคนอาหรับเขาก็เชื่อนะเชื่อคล้ายๆกับคนไทยนกฮูกนกเค้าแมวนะครับวิญญาณของวิญญาณที่ไม่ดีทั้งหลายวิญญาณพูดผีปีศาจมันจะมาสิงสู่อยู่ที่อะไรครับที่ตัวนกฮูกนกเค้าแมวนี่แหละฉะนั้นถ้ามันไปเกาะบ้านใครนะมันก็นำเอาวิญญาณร้ายเนี่ยมันก็จะนำเอาเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีทั้งหลายไปสู่บ้านนั้นฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลากลางคืนน่ะนะกลางคืนเนี่ยถ้าได้ยินอะไรตกมาใส่ที่หลังคาบ้านบางทีนกตัวใหญ่ๆบินมาเกาะมันก็จะเกาะจะมีเสียงดังที่หลังคาใช่มั้ยปู่ย่าตายายก็จะบอกเลยห้ามทักห้ามพูดห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องของนกเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับบ้านของเราหรือเราพายเรือผ่านไปบ้านใครแล้วมีนกฮูกนกเค้าแมวมาเกาะที่ศาลามาเกาะที่หลังคาบ้านเราก็จะพูดกันว่าใครดูเถอะบ้านเนี้ยต้องมีคนเป็นอะไรคนตายหรืออย่างงู้นอย่างนี้ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ปฏิเสธปรากฏการณ์พวกนี้ทั้งหมดนะครับแต่รอซูลห้ามไม่ให้เราเชื่อแบบงมงายไม่ให้เชื่อแบบผิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มันค้านกับหรือเป็นปรปักษ์กับอากีดะห์หรือเป็นปรปักษ์กับเตาฮีดที่ถูกต้องของเราฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัตที่เป็นความเชื่อพวกนั้นนะครับเขามีมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันพัฒนามาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ยังมีความงมงายเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำวิเศษนะที่เขาเรียกว่าน้ำซอฟัตนี่พูดนี่ไม่ได้ให้พี่น้องสากหูหรือว่าไปว่าเขาอีกและไม่ได้ว่านะแต่ว่าพูดให้พวกเราเข้าใจนะครับเราจะได้ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องของเรานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการทำน้ำซอฟัตหรือน้ำวิเศษเนี่ยในสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเลยนะครับอันนี้ไม่มีจริงๆเลยนะครับในสมัยซอฮาบะก็ไม่มีสมัยตาบีอินก็ไม่มีแต่มาเริ่มมีในช่วงยุคที่กลุ่มตอรีกะห์กลุ่มซูฟีเริ่มอะไรครับเริ่มอะไรเริ่มมีอิทธิพลนะครับเริ่มมีอิทธิพลนะครับพอเริ่มมีอิทธิพลกลุ่มนี้มีความคิดมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่เหนือประจักษ์ทั้งหลายเรื่องเหนือประจักษ์ก็คือเรื่องลี้ลับเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้เรื่องที่เราไม่สามารถเชื่อได้นอกเสียจากจะต้องมีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่บอกว่าในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตจะมีภัยบาลอที่ร้ายแรงลงมา 230,000 บาลอ 230,000 บาลอนะครับลงมาในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตจึงนิยมหรือส่งเสริมให้นะครับทำน้ำซอฟัตเพื่อที่จะเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือปัดรังควานไม่ให้สิ่งเลวร้ายต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราหรือเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือเกิดขึ้นกับคนที่เรารักนะเราเคารพนั้นพอพูดแบบนี้ใครก็ไม่อยากให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองไม่อยากให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกเต้าของตัวเองก็เลยพยายามทำตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์สมัยก่อนเอาน้ำนี่ไปนะไปประพรมไปดื่มกินไปผสมตามภาชนะบรรจุในโอ่งในถังอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้แบ่งกันใช้นะครับซึ่งมันดูแล้วมันกลายเป็นน้ำวิเศษหรือเหมือนกับน้ำที่อะไรครับที่เขาใช้กันนะในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ปัดรังควานซึ่งในหลักการศาสนาไม่มีนะครับหลักการศาสนาไม่มีเลยในหลักการศาสนาที่ซะลัฟหรือว่าบรรดาอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะฮ์อนุญาตให้ใช้ก็คือการอ่านกุรอานแล้วเป่าลงไปในน้ำอันเนี้ยเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มีและมีตัวอย่างการกระทำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแต่นอกเหนือจากนี้ทำน้ำเพื่อปัดรังควานทำน้ำเพื่อปกป้องใบบัลลออันนี้ไม่มีตัวอย่างการกระทำในยุคสมัยใดทั้งสิ้นเลย
นะครับแต่มามีในช่วงของใครครับในช่วงที่แนวคิดของกลุ่มซูฟีกลุ่มตอรีกอฮ์เฟื่องฟูขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านเจอในเรื่องนี้บทเรียนปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อายะห์กุรอานนะครับเพื่อเป็นยารักษาหรือเพื่อใช้ปกป้องพูดผีปีศาจยินชัยฏอนอะไรได้หรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าพูดไม่ดีนะครับเขาก็จะบอกว่าเราไม่ให้เกียรติอัลกุรอานไม่เชื่อไม่ศรัทธาอัลกุรอานเหมือนกับที่เขาเชื่อเพราะเขาเชื่อว่ากุรอานมีอะไรครับมีสรรพคุณนะครับไม่ใช่สรรพคุณทางยาอย่างเดียวนะมีสรรพคุณทางอะไรครับทางการบำบัดหรือปกป้องอะไรยินชัยฏอนคล้ายๆกับลักษณะของวัตถุมงคลเขาเข้าใจแบบนั้นนะครับซึ่งในความเชื่อในความเข้าใจของเราเนี่ยอัลกุรอานปกป้องไม่ใช่วัตถุมงคลแต่เราอ่านกุรอานขอดุอาจากอัลลอฮ์อ่านกุรอานในลักษณะที่เป็นรุกยะต่างกันไหมครับถ้าเป็นวัตถุมงคลก็คือแขวนนะแขวนติดแปะผูกอันนี้คือลักษณะของการใช้แบบวัตถุมงคลแต่สำหรับผู้ศรัทธาไม่ได้แปะไม่ได้แขวนนะครับไม่ได้ผูกนะไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ใช้วิธีการอ่านตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ตอนนี้อย่างน้ำวิเศษที่เขานิยมทำในช่วงของกลางเดือนซอฟัตเพื่อที่จะเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็เขาจะนิยมเอาอายะห์กุรอานประมาณ 8-9 อายะห์ที่ถูกระบุอยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอายะห์ที่มีข้อความนะครับหรือมีใจความที่มีคำว่าซาลามุนซาลามุนนี่เป็นอะไรครับเป็นคำที่มีความหมายดีที่แปลว่าสวัสดีนะแปลว่าสันตินะครับแปลว่าปลอดภัยแปลว่าแคล้วคลาดนะครับความหมายดีทั้งหมดเลยและเป็นอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้กับนบีนั้นนบีนี้ที่มีความหมายเป็นซาลามุนอย่างในซูเราะห์ยาซีนซาลามุนกอลัมมิรร็อบบิรเราะฮีมใช่มั้ยครับนี่อันนี้1อายะห์ซาลามุนอะลานูฮินฟิลอาลามีนซาลามุนอะลาอิลยาซีนอะไรก็แล้วแต่ที่มีสลามเขาก็จะเอาอายะห์พวกนี้นะครับไปเขียนเป็นลักษณะวงกลมนะวงกลมเขียนวนไปกันนะครับแล้วก็จะมีชื่อของบุคคลสำคัญหลายชื่อชื่อมาลีกะนะครับ4ท่านชื่อคอลีฟะ4ท่านนะครับมาลีกะก็มียิบรีนมีกาอีนอิสรอฟีนอะไรลักษณะนี้ที่เป็นมาลีกะระดับหัวหน้านะครับ4ท่านเสร็จแล้วก็ชื่อของใครชื่อของคอลีฟะทั้ง4อัลลอฮ์มูฮัมหมัดน่ะมีอยู่แล้วแหละครับอัลลอฮ์กับมูฮัมหมัดนะครับต่อจากนั้นก็จะมีตัวเลขที่เป็นรหัสยะในที่มีนัยยะทางความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับมีเลขนั้นเลขนี้ตีตารางแล้วก็ใส่เลขพวกนี้เอาไว้ด้วยความเข้าใจว่าเป็นเลขที่มันมีผลมันมีฮิกมะอะไรของเขาอ่ะนะซึ่งเราไม่ได้เรียนเราไม่รู้ก็พูดมากไปอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของเขานะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ถ้าพี่น้องที่เขาเรียกว่ามีฟิตรอธรรมดานะสัญชาตญาณปกติไม่ได้เรียนไม่ได้รู้อะไรเนี่ยเวลาพี่น้องไปเปิดเจอเนี่ยพี่น้องจะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนเลยนึกถึงอะไรก่อนนะเป็นวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมรอบๆแล้วก็มีเลขรอบๆมีชื่อคนนั้นชื่อคนนี้แต่เขียนเป็นอักษรภาษาอาหรับฮะถ้าเขียนเป็นภาษาเขมรนี่ใช่เลยอ่ะฮะถ้าเขียนเป็นอะไรอักขระของเขมรนะอักษรเขมรใช่เลยละคุมานเอ้ยนะแต่พอมาเขียนเป็นอักษรภาษาอาหรับเราก็มองดูว่าคล้ายแต่หลายคนก็เรียกว่าเป็นอาซิมัตบ้างเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อความนี้เขาไม่ได้เอามาแขวนเขาไม่ได้เอามาผูกมาแปะมาติดตรงไหนแต่เขาใช้วิธีเอาน้ำสะอาดเนี่ยนะครับไปอะไรไปล้างนะให้ข้อความอายะห์กุรอานและดุอาพวกนั้นเนี่ยนะครับละลายไปกับน้ำแล้วก็นำน้ำนั้นมาดื่มนะครับผมเองยังเคยเห็นนะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะครับไปดูเขานะครับก็เขาจะนัดกันนะครับช่วงบ่ายเย็นๆนะครับเขาจะเอาถาดตับซีที่เราใช้ยกสำรับเลี้ยงนะแล้วก็ปากกาที่เราเขียนกล่องกระดาษเขียนอะไรแบบนี้เขียนกระสอบมาแหละเขาก็เอามาเขียนที่รอบอะไรรอบถาดเลยนะครับรอบถาดเลยพอเขียนเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ล้างน้ำหมึกนั้นให้คนเรากินไหมครับดื่มไหมตอนนั้นเราไม่รู้เราก็ดื่มกันไปก่อนนะครับเมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามเล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้นะครับมีบางปีบางโอกาสเนี่ยถึงกับทำที่สะพานเลยใช่ไหมครับอิหม่าม
นะทำที่บ่อน้ำเลยอันนั้นคือความเชื่อความเข้าใจของคนที่มีความรู้ในระดับนั้นนะเขาก็เข้าใจว่าถูกที่สุดของเขาแล้วแต่มาถึงวันนี้เราสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงของศาสนาเข้าถึงหลักการเข้าถึงตัวบทหลักฐานเราก็จะต้องเลือกอะไรครับเลือกสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงความถูกต้องให้ได้อะไรให้ได้มากที่สุดให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะเราต้องลดนะต้องเลิกเลยนะครับเพราะอันนี้มันกระทบกระเทือนกับเสถียรภาพอากีดะห์ของเราถ้าอากีดะห์ของเราไม่นิ่งสั่นคลอนนะครับในที่สุดล้มแล้วเวลาล้มเรื่องอากีดะห์นี่มันคือล้มกระดานทั้งหมดเลยมันไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับที่เราอ่านบทเรียนก่อนๆนะต่อให้เป็นนบีนะอัลลอฮ์บอกละอินอัชรอกตะละยะฮบะตันอามาลูกะมูฮัมหมัดต่อให้เป็นนายด้วยต่อให้เป็นมูฮัมหมัดเป็นอะไรเป็นนบีของอัลลอฮ์นะครับถ้าชีริกสักนิดนึงนะอัลลอฮ์รับไหมครับอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์บอกละยะฮบะตันอามาลูกะผลงานของท่านที่ทำมาทั้งชีวิตถือเป็นโมฆะกรรมหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วเราล่ะสัมมาหาอะไรกับน้ำหน้าอย่างพวกเรานะครับนะก็ฝากเตือนพี่น้องนะครับพี่น้องรู้แล้วก็คนไหนที่พี่น้องสามารถสื่อสารทำความเข้าใจแนะนำกับเขาได้บอกกับเขานะแบบนี้มันไม่ถูกนะด้วยเหตุผล1 2 3 4แบบนี้นะครับถ้าเขาไม่เข้าใจก็บอกโทรมาหาคุมารนี่นะใครเขาไม่เชื่อใครเขาจะเถียงไงบอกนี่โทรมาหาคุมารเลยนะโอเคนะเรื่องนี้นะครับเข้าสู่บทเรียนของเราเลยดีกว่านะนะครับแล้วที่เหลือจะได้เป็นช่วงของคำถามนะครับ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์ก่อนผมอธิบายในบทเรียนสุดท้ายนะครับไปประมาณ 2-3 ข้อความนะครับแต่ว่าวันนั้นพี่น้องไม่ได้นำหนังสือมาเพราะเป็นบทเรียนที่ผมมาแทนอาจารย์ซิดดีกนะครับวันนี้ขออนุญาตทบทวนสักนิดหนึ่งพี่น้องเปิดเอกสารหน้าที่เท่าไรผมจำไม่ได้เล่มนี้หน้าที่เท่าไรครับเล่มนี้เรื่องอรุกอวัตมาเอ็มเรื่องของการเสกเป่านะมนต์คาถาแล้วก็เรื่องของการใช้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหน้าที่เท่าไรนะครับ121นะครับหน้า121นะพี่น้องที่มีหนังสือแล้วเปิดหน้า121พอดีผมไม่ได้มาวันนั้นครับนะครับกลับเข้าสู่บทเรียนของเราเนียดให้ดีนะตั้งใจให้ดีเรียนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบาบุมาญาอะฟิรรุกอวัตตะมาอิมบทเรียนบทนี้ขอนำเสนอหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของฮุกมการทำพิธีเสกเป่านะครับรุกอนี่เป็นคำย้ำหรือคำพหูพจน์ของคำว่ารุกยะรุกยะก็เหมือนกับที่เรารู้จักนะอ่านฟาติฮะเป่าอ่านอายะกุรซีเป่าเนี่ยเขาเรียกรุกยะในหลักการที่เราปฏิบัติกันอยู่แต่อันนี้อรุกอแปลว่ารูปแบบหลายๆรูปแบบของการเสกเป่านะเสกเป่าวัตตมาอิมและก็การใช้เครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลฉะนั้นมุอัลลิฟของหนังสือเจ้าของบทเรียนนะครับเลือกใช้คำที่เป็นพหูพจน์แสดงว่าวิธีการเสกเป่าหรือการใช้เครื่องรางของขลังมันไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวหรือ 2-3 อย่างเท่านั้นแต่มันมีเยอะนะครับบางคนแขวนเป็นโลหะบางคนแขวนเป็นนั่นเป็นนี่แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่นี้มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความเข้าใจนะครับหลักการศาสนามีระบุเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้างนะอันนี้จะเป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อนะฟิซอฮีฮในหะดีษซอฮีฮบันทึกซอฮีฮนะครับรายงานจากท่านอบีบาชีรอัลอันซารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره แท้จริงท่านอบีบาชีรอัลอันซารีซึ่งเป็นซอฮาบะห์เป็นสาวกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ติดสอยห้อยตามปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดนะครับเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นผู้ประสบเหตุเองและอยู่ในเหตุการณ์เองแท้จริงตัวเขาเองนั้นได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางครั้งบางโอกาสและในระหว่างเดินทางเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทำหน้าที่ในการบอกกล่าวตักเตือนนะครับฟะอัรซะลรอซูลันบางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะจัดส่งอัรซะลาแปลว่าส่งออกไปรอซูล
รอซุลเดิมทีเราแปลว่าศาสนทูตแต่ในนี้แต่ในที่นี้หมายถึงใครครับหมายถึงผู้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะส่งไปไม่ใช่ส่งศาสนทูตรอซูลเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายแต่ผู้ที่รอซูลส่งไปก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกทีนึงส่งไปทำหน้าที่อะไรครับภารกิจก็คืออัลลายะบกอยันนะฟีรอกบะติบะอีรินกีลาดะตุนมินวัตรินเอากีลาดะตุนอิลลากูติอัตบอกเขาออกบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่นะส่งเป็นไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้ไปสำรวจดูว่าจะต้องไม่ปล่อยให้เหลือติดอยู่ที่บริเวณลำคอหรือต้นคอของอูฐนะจะต้องไม่ปล่อยให้เหลือแขวนผูกหรือมัดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บริเวณลำคอหรือต้นคอของอูฐกีลาดะกีลาดะแปลว่าเดิมทีเราแปลว่าสร้อยนะสร้อยหรืออย่างบ้านเราที่เขาใช้อะไรจี้ใช่ไหมครับนะจี้อะไรนะครับแล้วก็มันก็จะมีสร้อยแขวนออกมาแบบนี้หรือเป็นสายสะพายอย่างบางคนที่เขารับเครื่องราชหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีสะพายข้างๆเอียงลงมาเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกกีลาดะได้แต่ในที่นี้ให้หมายถึงเครื่องรางของขังจำพวกเส้นที่ทำจากเส้นจะเป็นเส้นเชือกนะเป็นแถบผ้าหรือเป็นริบบิ้นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในสมัยนั้นที่มันใช้ผูกใช้แขวนที่ลำคอของตัวสัตว์ก็คืออูฐนะครับอิลลากูติอัตไม่ว่าจะเป็นโลหะทำจากเงินทำจากทองเหลืองทองแดงอะไรก็แล้วแต่ทำจากไม้ทำจากอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาผูกมาแขวนไว้ที่ลำคอของสัตว์วัตถุมงคลนี้เครื่องรางของขังนี้เราซูลสั่งไปเลยว่าถ้าเจอให้ตัดทิ้งอย่างเดียวถ้าเจอให้ตัดทิ้งคูติอัตแปลว่าต้องโดนตัดทิ้งไม่เหลือร่องรอยไม่เหลืออยู่ที่ติดอยู่ที่ลำคอของสัตว์พวกนี้อันนี้คืออะไรครับคือความเข้มงวดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความห่วงใยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ วัวควายแพะแกะพวกเนี้ยสัตว์พวกเนี้ยเป็นมุกัลลับเหมือนเราไหมครับต้องผิดต้องบาปได้บุญได้บาปอะไรไหมฮะไม่มีบาปอะไรใช่ไหมครับไม่มีบาปอะไรแต่ทำไมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงต้องไปสั่งให้ตัดจากคอของสัตว์ด้วยในเมื่อสัตว์ไม่ใช่มุกัลลับสัตว์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องบาปอะไรพี่น้องลองพิจารณาสิครับเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะรอซูลห่วงเจ้าของไงล่ะตัวสัตว์นะเราซูลไม่ห่วงหรอกแต่เราซูลห่วงอะไรห่วงเจ้าของสัตว์ที่เอาอะไรที่คนเลี้ยงอะนะที่เอาวัตถุมงคลพวกนี้ไปแขวนไว้ที่ตัวสัตว์ทำไมอะเป็นเพราะความเชื่อเป็นเพราะความเข้าใจที่ว่าถ้าแขวนแล้วจะปกป้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้มาเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเขาได้ฉะนั้นผู้ที่จะปกป้องสัตว์เลี้ยงได้นะครับหนึ่งเจ้าของนั่นแหละผู้ที่ปกป้องต่อจากนั้นก็คือคำดุอาของเราที่ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องจริงอยู่นะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้แต่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังไม่สามารถที่จะปกป้องให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับที่รอซูลไปเจออะไรเนี่ยที่อยู่ที่ข้อมือเนี่ยกำไรอะไรเหลืองๆใช่มั้ยครับซอฮาบะห์ก็บอกอ๋อกำไรทองเหลืองผมเอามาสวมไว้เพื่อป้องกันโรคอะไรเอ่ยวาฮินะโรคปวดตามข้อตามเนื้อตามตัวตามกระดูกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทศนาเดียวนั้นเลยอันซิอาฮาถอดออกเดี๋ยวนี้ปลดออกเดี๋ยวนี้ตัดออกเดี๋ยวนี้เลยฟะอินนะฮาลาตะซีดุกอิลลาวะฮนาเพราะไอ้ยิ่งใส่ไปก็รังแต่จะเพิ่มโรคภัยไข้เจ็บให้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้ฝากกับอัลลอฮ์แต่เราไปฝากไอการหายป่วยของเรานี้ไว้กับเครื่องรางของขลังฉะนั้นผู้ที่ให้หายก็ไม่อะไรไม่ให้หายอัลลอฮ์ผู้ให้หายใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้บำบัดเป็นผู้รักษาในเมื่อเองไม่ได้ขอกับข้าก็ข้าก็ไม่ให้เองหายโรคมันอยู่อย่างโรคอยู่อย่างเดิมไหมโรคอยู่อย่างเดิมนะครับก็จะสาหัสมากยิ่งขึ้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นนบีจึงบอกว่าถอดออกเลยนะต่อให้แขวนไปเท่าไรนะใส่ไว้เท่าไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยนอกจากจะเพิ่มเติมความเจ็บปวดความทรมานให้อะไรให้กับผู้แขวนมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเจ้าของสัตว์ไม่ฝากกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปฝากกับสิ่งอื่นไปไว้ใจสิ่งอื่นเชื่อว่าสิ่งอื่นสามารถปกป้องได้เชื่อว่าสิ่งอื่นสามารถทำให้แคล้วคลาดได้ในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ไม่ทรงรับการฝากฝังของเขาใช่ไหมครับเหมือนกับหะดีษบทก่อนที่เราอ่านมานะครับมันมีไหมเดี๋ยวมีอยู่ตรงไหนที่บอกว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงใครที่แขวนอย่างหนึ่งอย่างใดกิบติดกับตัวของเขาเอาไว้ให้ถือว่าเขาฝากฝังตัวของเขากับสิ่งนั้นไว้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวจะถึงในบทเรียนต่อไปแต่ที่สำคัญก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านปรารถนาดีแล้วก็ห่วงใยเจ้าของสัตว์นะครับเพื่อไม่ให้เจ้าของสัตว์นี่เผลอหรือพลาดไปเข้าใจผิดว่าวัตถุต่างๆเหล่านี้สร้อยนะเชือกเป็นเอ็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผูกที่เนื้อที่ตัวของสัตว์แล้วจะสามารถช่วยเหลือปกป้องให้สัตว์ไม่เป็นนุ่นเป็นนี่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะล้างให้เกี้ยงไปจากบรรดาผู้คนในสมัยนั้นพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือความห่วงใยของรอซูลขณะออกเดินทางระหว่างเส้นทางรอซูลยังปฏิบัติหน้าที่นะฉะนั้นยิ่งคนใกล้บ้านเรายิ่งคนอยู่บ้านเดียวกับเรายิ่งต้องพูดยิ่งต้องบอกยิ่งต้องสอนใช่ไหมครับถ้าเป็นเรานี่เราไม่กล้าทำอะไรเลยคนอะไรที่ไหนก็ไม่รู้เรารู้จักก็ไม่รู้จักกับเขาจะอยู่ๆจะไปตัดของเขาได้ไหมครับกล้าไหมพวกเรากล้าไหมครับไม่กล้าหรอกแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบกับอากีดะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเจ้าหน้าที่ของท่านนะไปปฏิบัติหน้าที่นะไปสอนไปบอกไปเตือนแล้วก็สั่งให้ลงมือตัดทิ้งเลยนะนี่คือหะดีษบทแรกนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์รายงานจากท่านอบีบาชีรอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทที่1พี่น้องมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับสอบถามได้นะครับหะดีษเนี่ยพูดถึงเรื่องเชือกหรือแถบผ้าแล้วก็แล้วแต่ที่เราผูกเราแขวนเอาไว้อ้าวปัจจุบันนี้เราไม่ได้แขวนที่คอสัตว์แล้วแต่เรามาแขวนที่คอมอเตอร์ไซค์เคยเห็นไหมครับมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูอะไรก็แล้วแต่ไปผูกหรือที่ไหนอีกหัวเรือเราจะเห็นใช่ไหมครับหัวเรืออ้าวที่ไหนอีกหรือรถยนต์ของเรานะบางคันมีนะครับรถเก๋งรถกระบะอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผูกมีแขวนเอาไว้อ้าวตรงไหนอีกที่เราแขวนฮะบางคนก็ไม่แขวนแบบนั้นนะแต่แขวนอะไรนะแขวนตุ๊กตาแขวนเป็นรูปตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ท้ายรถผมก็ไม่รู้เขามีเหตุผลอะไรเอาใครอธิบายได้ไหมครับฮะทราบไหมเขาแขวนตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับที่ข้างหลังรถมึงแว่นรู้ไหมแต่ที่เคยได้ยินมาก็คือเวลารถยนต์ของเราสีน้ำเงินเขาก็จะติดตัดสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีเหลืองรถคันนี้สีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ให้ตรงกับอะไรกับสีจริงของรถนะครับอันนี้มีคนบอกเล่าให้ฟังและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเป็นความเชื่อที่ได้มาจากสำนักหนึ่งนะสำนักหนึ่งในศาสนาอื่นเขาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเนี่ยตามถนนตามเส้นทางเนี่ยมันมีวิญญาณที่เรียกอะไรเป็นผีตายโหงผีอะไรแบบนี้เยอะนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็วิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังเร่ร่อนอยู่เนี่ยถ้ามันเขาเรียกดวงของมันนะมันอะไรบางทีมันเกี่ยวกับรถเนี่ยนะบางทีมันจะติดรถกลับมาด้วยนะหรือมันจำว่ารถที่เคยชนมันตายเนี่ยแล้วหนีไปเลยนะเป็นรถคันสีขาวสมมติคู่หมานสีอะไรรถกุมารสีอะไรครับรถกุมารสีขาวจำได้ว่ารถที่ชนมันแล้วเสียชีวิตทิ้งมันไว้กลางถนนเนี่ยแล้วหายไปเลยหนีไปเลยเนี่ยวิญญาณมันอาฆาตนะครับมันก็จะจำไม่ว่ารถที่ชนมันคือคันสีขาวฉะนั้นถ้ามันสบโอกาสมันเจอคันสีขาวมันก็จะกระโดดเกาะติดกับมาด้วยฉะนั้นมีทางหนึ่งที่จะหลอกมันก็คือให้เขียนว่ารถของเรานี้สีเขียวซะเวลามันเห็นรถอ้าวคันนี้สีเขียวมันก็จะไม่เกาะติดมาด้วยนะวิญญาณก็ช่างบะโตบานานะมายืนอ่านอยู่คันนี้สีอะไรนะครับไม่รู้จักสีก็ไม่รู้นะตาบอดสี
ฮะตาบอดสีห้ามบอกสีจริงนะก็วิญญาณที่เป็นวิญญาณตายโหงตายอะไรพวกนั้นนะก็จะไม่ติดรถกลับมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาอะนะแต่ว่ามุสลิมเราเชื่อแบบนี้ได้ไหมครับมุสลิมเชื่อไม่ได้นะถ้ามุสลิมจะเขียนบ้างก็ต้องเขียนว่ารถคันนี้สีภรรยาแล้วก็ได้นะแต่สีอื่นไม่ได้ถ้าเขียนว่าสีภรรยาแล้วเมียรักตายเลยนะเนี่ยโอ้โหขนาดรถยังเขียนพรรณนาถึงภรรยาตัวเองเอาไว้เนี่ยรักตายเลยนะครับหะดีษบทแรกมีข้อสงสัยตรงไหนไหมหะดีษบทแรกเนี่ยครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเลื่อนไปเป็นหะดีษบทต่อมานะครับบทต่อมาเป็นหะดีษของท่านอับดุลลาฮิบนีมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับรายงานว่าซะมีอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัรรุกออินน่าแปลว่าแท้จริงนะในคำศัพท์ก็จะมีบอกไว้แล้วอินนัรรุกอแท้จริงรุกอนะครับการเสกเป่าเป็นคาถาเป็นอาคมเป็นเวทมนต์ก็แล้วแต่นะครับวัตตามาอิมะและบรรดาเครื่องรางของขังนะครับวัตถุมงคลนะครับสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเป็นแขวนเป็นผูกเป็นอมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุพวกนี้วัตติวะละและการทำเสน่ห์คุณไสต่างๆเนี่ยชิรกุลชิรกุลแปลว่าอะไรเอ่ยฮะชิรกุลแปลว่าอะไรนะครับมาชาอัลลอฮ์ชิรกุลแปลว่าการพาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าการพาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นผมเคยอธิบายไปแล้วว่าพาคีมี2ชนิดพาคีที่เป็นประเภทชิริกเล็กกับพาคีที่เป็นชิริกใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการเสกเป่าการใช้คาถาอาคมเวทมนต์คุณไสการใช้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆนะครับทั้งผูกทั้งแขวนทั้งแปะทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับวัตติวะละและการทำเสน่ห์นะครับให้เขาเลิกกันให้เขาชอบกันให้เขาหนีตามกันหรือให้เขาหนีตามเราอะไรก็แล้วแต่ชิรุกุลเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยส่วนจะเป็นภาคียังไงเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองทำความเข้าใจอินนารุกอแท้จริงการเสกอะไรเอ่ยฮะเสกคาถาเสกเวทมนต์ถ้าเป็นการขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่การเสกเป็นรุกยะชะรออียะนะครับเป็นรุกยะชะรออียะเป็นการขอดุอาจากอัลลอฮ์เช่นเราอ่านอายะกุรอานนะครับอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อัลฟะลักอันนาสซูเราะห์อิคลาสอ่านอายะกุรซีใช่มั้ยครับเสร็จแล้วเราก็เป่าไปที่คนป่วยหรือเป่าไปที่คนที่โดนยินกันแกล้งด้วยนะครับอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกุดเราะห์ด้วยเดชานุภาพพลานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยอันนี้มีร่องรอยมีการปฏิบัตินะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์อย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่มั้ยครับว่าแม้กระทั่งใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บยังสามารถทำได้เลยนะครับเช่นชายที่เดินทางไปแล้วไปขอแวะพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับคนในหมู่บ้านไม่ยอมให้พักในหมู่บ้านนั้นนะครับจนกระทั่งในช่วงเย็นหรือในเวลาต่อมาเนี่ยหัวหน้าเผ่าหรือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็แล้วแต่เราเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็แล้วกันฟังง่ายดีนะครับเกิดโดนแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วอักเสบทุรนทุรายปวดแสบมากเลยปวดเจ็บมากเลยนะครับก็รักษาด้วยยาด้วยอะไรรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายจนกระทั่งในที่สุดนึกใครจะทำอะไรได้มั่งเนี่ยยาก็ไม่รักษาไม่หายแล้วก็ใช้ให้ไปหาคนเนี้ยนะครับที่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลนี่ว่าพอจะมียาอะไรรักษาได้บ้างยาในหมู่บ้านนี่รักษาจนหมดแล้วไม่หายนะครับชายคนที่เป็นซอฮาบะห์ก็บอกว่าใช่ฉันมียาวิเศษฉันสามารถรักษาให้หายได้แต่ฉันจะยังไม่รักษาให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรอกจนกว่าจะยอมมอบราคาตอบแทนเพราะตอนฉันจะไปขออาศัยพักสักคืนหนึ่งรังเกียจฉันไม่ให้ฉันเข้าไปอาศัยพักอยู่ด้วยงั้นฉันก็จะไม่ทำอะไรให้ฟรีๆให้อะไรให้จ่ายค่าจ้างมาในที่สุดต่อรองกันเจรจากันจนกระทั่งมอบสัตว์มอบแพะมอบแกะให้จำนวนหนึ่งซอฮาบะห์คนนี้ก็อ่านอัลกุรอานอ่านอายะกุรซีอ่านอัลกุรอานอัลฟาติฮะห์นะซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับแล้วก็เป่ารักษาปรากฏว่า
กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านคนนี้หายเป็นปิดทิ้งเลยด้วยกุดรอห์ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์คนนี้ก็นำเอาสัตว์แล้วก็ไอรางวัลที่ตัวเองได้นะนะเอากลับมาที่มาดีนะด้วยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านรอซูลฟังรอซูลก็บอกว่าทำไมเจ้าไม่เอาล่ะตั้งแต่ที่แรกเขาเพราะเขาเอาเขารับแต่เขายังไม่เอาไปเชือดไม่เอาไปกินไม่เอาไปทำอะไรเลยเพราะเขากลัวว่าจะเป็นของต้องห้ามเป็นของฮารอมรอซูลก็บอกแกรู้ได้ยังไงว่ามันฮารอมอันกุรอานเป่าไม่ฮารอมหรอกไอ้ที่เป่าแล้วเป็นชิริกก็คือของที่เจ้าเป่าแล้วเจ้าไม่รู้ความหมายเอาอะไรอะไรมาเป่ามาพ่นก็ไม่รู้แต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่ซูเราะห์ฟะลักอันนาสอายะห์กุรซีนี่รู้มั้ยรู้เป็นองค์การของอัลเลาะห์เป็นพระนามของอัลเลาะห์ฉะนั้นเอาไปเป่ารักษาได้เลยไม่เป็นชิริกฉะนั้นของที่อนุญาตให้เป่าได้มาลัมยะกุนชิริกันของที่อนุญาตให้เป่าก็คือของอะไรก็แล้วแต่อันไปแล้วไม่เป็นชิริกกับอัลเลาะห์เป่าได้หมดเลยดุอาเป่าได้มั้ยได้เพราะดุอาไม่ได้ชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นรอซูลจึงยอมรับชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าถ้ามีเหลือแล้วก็แบ่งให้รอซูลด้วยฉะนั้นการเป่าด้วยกับอายะห์กุรอานด้วยกับดุอาที่เรารู้ความหมายนะครับขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้เป็นรุกยะห์ชะรอียะห์เป็นการปัดเป่าที่ตรงตามหลักการศาสนาทําได้แต่ถ้าไปเอาสิ่งอื่นมากล่าวนะครับมาเขาเรียกว่าอะไรมาโอมมาเพียงอะไรแบบที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอันนี้เป็นชะรอียะห์ไหมไม่ใช่ชะรอียะห์ละไม่เป็นบิดอียะห์ก็เป็นชิริกียะห์นะอาจจะเป็นบิดอะห์หรือเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยซึ่งไม่อนุญาตทั้งสองอย่างไม่อนุญาตทั้งสองอย่างอ้าวถ้าพี่น้องจำได้ผมเล่าให้พี่น้องฟังไปสัปดาห์ก่อนโอมพ่อเริ่มแม่เริ่มจำได้ไหมจำได้ไหมเอาใครจำได้เล่าให้คนข้างๆฟังด้วยจะได้ไม่ต้องเล่าใหม่นะเดี๋ยวบิลานก็ต้องเล่าให้ครูหมานฟังเพราะครูหมานไม่ได้มานะโอมพระโรมแม่เริ่มอ่ะนะด้วยฤทธิบุญญาบารมีพ่อกูแม่กูครูกูสั่งสอนกูมาจะเป่าก็ต้องหายจะพ่นก็ต้องหายทำยังไงก็ต้องหายแล้วก็เพี้ยงไปเลยเนี่ยอันนี้ขอกับอะไรเนี่ยฮะขอกับพ่อเริ่มแม่เริ่มแล้วนะไม่ได้ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีอายะห์กุรอานไม่ได้มีอะไรเลยนะครับครับครับเชิญนะสมัยโต๊ะผมเนี่ยเขามีคนเป็นฝีนะครับโต๊ะก็สอนคาถาให้กับผมครับเขาก็เอาปูนมาแล้วก็มาฆ่าที่หัวฝีเนี่ยหัวฝีศูนย์ฝีครับครับเขาก็สอนว่าณกูจะศูนย์โมกูจะศูนย์กุจูศูนย์ฝีโคตรฝีนะโมพุทธยะเขาสอนผมนี่ผมยังจำทุกวันนี้เลยนะโมพุทธยะนี่ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้บางคนมีคาถาเพชรพยาธรคาถาอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคาถาที่มันไม่ได้ระลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสิ้นเชิงเลยนะไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเอาไอ้นุนไอ้นี่มานะครับอันเนี้ยไม่ได้นะเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นชิริกใหญ่ด้วยนะครับอ่ะต่อมาก็แล้วกันอัตตะมาอิมเครื่องรางของขังจะเป็นแผ่นนะครับเป็นก้อนเป็นเชือกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีไว้เพื่อผูกเพื่อแปะเพื่ออมเพื่อกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์สามารถทําให้เกิดนู่นเกิดนี่ป้องกันนู่นนี่ได้นอกเหนือจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกหรือนบีได้บอกเอาไว้เนี่ยอันนี้ถือเป็นอะไรครับเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราขอความคุ้มครองกับใครขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักขอกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอะไรครับแห่งอัลฟะลักแห่งรุ่งอรุณกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสจงขอความคุ้มครองกับองค์พระผู้อภิบาลแห่งมวลมนุษยชาติฉะนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้เราขอกับพระองค์เพียงอย่างเดียวถ้าเราไปขอกับสิ่งอื่นแล้วเชื่อว่าสิ่งอื่นสามารถปกป้องเราได้สิ่งนั้นกลายเป็นสื่อนำไปสู่การชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลายเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะแขวนก็ไม่ได้ผูกที่เอวก็ไม่ได้ผูกที่ข้อมือก็ไม่ได้ผูกที่ขาก็ไม่ได้แขวนที่คอก็ไม่ได้สักเอาไว้ที่หลังก็ไม่ได้ที่หน้าอกก็ไม่ได้นะครับจะเป็นเสือจะเป็นหนุมานจะเป็นอะไรทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นภาคีกับใครเอ่ยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างมาแล้วบางทีเนี่ย อย่างที่นบีสั่งให้ไป
สำรวจดูใช่ไหมตามหมู่บ้านตามอะไรเนี่ยบ้านใครชาวบ้านชาวช่องถ้าเขามีให้ตัดทิ้งให้หมดเลยผมถามพี่น้องแล้วแพะแกะงัวควายนะใช่มุกัลลับต้องรับบาปรับบุญอะไรไหมไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์นบีถึงต้องให้ไปตัดละเพราะเจ้าของเนี่ยมันเดือดร้อนถึงเจ้าของอ้าวลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยคลอดออกมาได้3วันกับจากโรงพยาบาลมันร้องไม่หยุดเลยเอากระดาษอะไรไม่รู้ยัดใส่ไปใต้เบาะใส่ไว้ใต้หมอนเด็กมันรู้เรื่องอะไรด้วยไหมฮะเอาอาซีมัดมาเอาอะไรมาแล้วก็ยัดไว้ใต้หมอนนะเด็กรู้เรื่องไหมครับเด็กไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วใครรู้เรื่องโต๊ะไงแชร์ไงใช่ไหมครับโต๊ะแชร์พ่อแม่พี่ป้าน้าอาเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยงั้นเราจะไปบอกเด็กทำชิริกได้ไหมครับเด็กไม่รู้เรื่องแต่ผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยที่ทำให้เด็กฉะนั้นเราก็ต้องเตือนใครอีหนูไปบอกเด็กเล็กได้ไหมอะไรเกิดมาได้อาทิตย์เดียวเองทำชีริกแล้วไม่ใช่เด็กมันไม่รู้เรื่องต้องบอกต้องเตือนคนที่เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะวัดติวะละอันสุดท้ายติวะละแปลว่าการทำเสน่ห์นะใช้ไสยศาสตร์เรียกผัวเรียกเมียหรือว่าแยกผัวแยกเมียของเขาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พูดถึงมะลีกะห์2ท่านที่กรุงบาบิโลนที่อิรักฮารูตกับมารูตมะลีกะห์2ท่านนี้ที่อัลเลาะห์ทรงส่งลงมาเพื่อที่จะทดสอบมนุษย์ในยุคสมัยนั้นนะครับใครที่เรียนวิชาไสยศาสตร์โดยมีเจตนาเพื่อที่จะแย่งผัวแย่งเมียนะแย่งผัวแย่งเมียเราไปชอบผู้ชายคนเนี้ยตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ชอบเราก็มีภรรยาอยู่แล้วเราก็ทําเสน่ห์ใส่เขาแล้วก็ให้เขาหนีจากบ้านนู้นหนีตามเรามาหรือเราไปชอบผู้หญิงคนนี้เขาไม่เล่นด้วยก็ไปทำเสน่ห์ใส่เขาแล้วให้ผู้หญิงคนนี้หนีมาอยู่กับเราทั้งหมดนี้ในหลักการศาสนาถือเป็นชิริกเป็นกูฟรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับในอัลกุรอานนะครับระบุไว้เลยนบีสุลัยมานไม่ใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ชัยฏอนอิบลิสต่างหากที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วยุยงนะครับยุแยงให้คนในสมัยนั้นไปเรียนวิชาไสยศาสตร์กับฮารุตและมารุตใช่ไหมครับฮารุตกับมารุตเนี่ยจะสอนเรื่องพวกนี้ต้องบอกก่อนอินนามานะห์นุฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรเราเนี่ยอัลลอฮ์ส่งเรามาเพื่อเป็นบททดสอบนะนั้นจะมาเรียนเรื่องพวกนี้เรียนไปเพื่อไปทำร้ายคนไปแยกผัวแยกเมียเขาอะไรแบบนี้อย่าทำเป็นอันขาดเลยเพราะมันจะกลายไปเป็นการปฏิเสธศรัทธาเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีอยู่ในคำอธิบายของหนังสือพี่น้องนะครับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะเรื่องไสยศาสตร์เรื่องทำเสน่ห์นี่อันนี้มันต้องอาศัยยินอาศัยเชตอนอาศัยวิญญาณพูดผีปีศาจใช่ไหมครับอย่างบ้านเราที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็คือการทำน้ำมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์น้ำมันพรายเคยได้ยินไหมครับเคยเห็นไหมเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเขาทำยังไงเขาเข้าไปในป่าช้าใช่ไหมครับเข้าไปในป่าช้าแล้วก็ไปขุดเอาศพขึ้นมาปลุกให้ศพนี่ขึ้นมานั่งเสร็จแล้วก็อ่านคาถาอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเทียนลนที่ไหนที่คางของศพน้ำมันมันก็ไขมันที่ศพนั้นมันก็หยดลงมาแล้วก็รองใส่ตลับมาแล้วก็เอามาทำพิธีเสร็จแล้วน้ำมันนี้เขาเรียกน้ำมันพรายผีพรายเอาไปป้ายใครคนนั้นก็จะหลงจะรักเราอ้าวนี่อาศัยยินอาศัยเชตอนอาศัยพูดผีปีศาจไหมอาศัยฉะนั้นเราทำแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยทำเองให้คนอื่นทำจ้างเขาทำเราไม่ทำแต่ไปซื้อน้ำมันเข้ามาได้ไหมไม่ได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับมีฮุกกลมเป็นการปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องร้ายแรงเลยสามอย่างที่เราซุนห้ามเสกเป่าด้วยวิธีการที่ผิดที่เป็นบิดอะห์และเป็นชิริกห้ามเด็ดขาดเลย2การใช้เครื่องรางของขลังไม่มีในหลักการศาสนาอิสลามพกพาแขวนแปะติดอะไรก็แล้วแต่แขวนพกพาติดกับตัวก็ไม่ได้นะไปแขวนที่รถก็ไม่ได้แขวนที่ไหนก็ไม่ได้นะติดเป็นสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้นะทําเป็นรูปเป็นโลหะเป็นชิ้นใส่กรอบใส่กระจกก็ไม่ได้นะทําเป็นตลับแขวนที่คอได้มั้ยไม่ได้นะครับห้ามทั้งหมดเลยต่อมาวะอันอับดุลลาฮิบนุอุกัยมินมารฟูอันหะดีษจากท่านอับดุลลาห์บุตรของท่านอุกัยมินเป็นหะดีษมารฟูหะดีษมารฟูก็คือหะดีษที่ซอฮาบะห์รายงานนะครับแล้วก็ถึงนะครับถึงแม้จะเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของซอฮาบะห์
แต่ฮุกมมีฮุกมเป็นมารฟัวก็คืออ้างได้ว่าเป็นคำพูดหรือเข้าใจได้ว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของอะกีดะห์เป็นเรื่องที่ซอฮาบะห์พูดเองโดยพละการไม่ได้นะต้องเป็นข้อมูลของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นรอซูลบอกว่ามันตะอัลลักกะชัยอันวูกีละอีไลฮีมันแปลว่าใครก็แล้วแต่ทุกคนไม่ยกเว้นลองถ้าตะอันแล้วก็แปลว่าแขวนชัยอันอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทองเหลืองทองแดงพลาสติกผ้าเชือกถ้าเอามาแขวนไว้กับตัวแล้วแล้วก็วูกีละอีไลฮีเขาจะถูกโอนให้ไปมอบหมายกับสิ่งนั้นแทนเลยเขาจะถูกปัดเลยวูกีละแปลว่าโดนมอบหมายกับสิ่งนั้นใหม่เพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้มอบหมายกับอัลลอฮ์ไปแขวนอะไรอ่ะแสดงว่าไว้ใจสิ่งนั้นถ้าไม่ไว้ใจไม่เอามาแขวนหรอกแต่เป็นเพราะไว้ใจไงเป็นเพราะเชื่อใจไงจึงเอาของนั้นมาแขวนไว้กับตัวใช่ไหมครับบางคนนี่พอรถเบรกเอียดนี่โอ้เฉียดฉิวไปเลยกำอซิมัตแน่นเลยทำไมต้องกำเอาไว้ฮะอัลลอฮ์ฮะกำอะไรไว้ในมือกำอะไรไว้อ้าวกำไอ้ที่เขาแขวนน่ะดิไอ้ที่เขาแขวนน่ะใช่ไหมครับอาซิมาบอกนั้นได้ไหมนี่แสดงว่าใจของเขาตอนนี้โอนไปทางไหนแล้วเนี่ยความไว้วางใจที่มีกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลจึงบอกว่าเอ้าถ้าเองแน่จริงเอาแขวนดิอัลเลาะห์ไม่เอาเองแล้วเพราะเองนอกใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในใจเองไม่ได้มีอัลลอฮ์ถ้าในใจเองมีอัลลอฮ์เองจะเอาอย่างอื่นมาแขวนแทนอัลลอฮ์ไหมครั้งก่อนที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงอยู่สนิทติดกับเรายิ่งเสียกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ข้างลำคอของเราใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งเราทำกับอัลลอฮ์เหมือนกับอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่กับเราเลยเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาแขวนทับอัลลอฮ์ไปเลยใช่ไหมครับเอาสร้อยที่เขาแขวนนู่นแขวนนี่มาแล้วก็มาแขวนทับอัลลอฮ์ไปเลยถ้ามีอัลลอฮ์อยู่นะต้องแขวนอย่างอื่นไหมฮะไม่ต้องมีก็เหมือนกับเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งเราไว้ใจตำรวจใช่ไหมเราก็เอาตำรวจมานั่งตรงเนี้ยแต่ถ้าตำรวจนั่งอยู่แล้วสอนอนี้สาจะไม่เข้าท่าไปเอาสอนออื่นมาอะไรมาปฏิบัติหน้าที่คู่กันเลยเนี่ยสอนอแรกเขาว่าไงกูมานเฮ้ยก็ข้าก็อยู่แล้วเองไปตามสอนออื่นเข้ามายืนคู่กับข้าอีกเดี๋ยวสอนอแรกก็กลับเดี๋ยวก็งอนกลับกันไปอ้าวเองไว้ใจคนอื่นงั้นข้ากลับเนี่ยใช่ไหมครับอ้าวหะดีษบทนี้เข้าใจนะไม่เข้าใจถามได้นะครับมีใครไม่เข้าใจไหมน่าจะมีคนไม่เข้าใจมั้งนะผมจะได้ดื่มน้ำมั้ง จะได้เบรกขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับ ถ้าเอาขนมใช่ครับเอาซาลาเปามาตั้งให้นะกินไม่ได้เลยเชิญฮะจ้าครับที่อาจารย์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งฮารูตกับมารูตมาเนี่ยมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์นะฮะเรื่องไสยศาสตร์เรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ซึ่งเสน่ห์นี่เป็นแขนงหนึ่งของไสยศาสตร์แล้วมาสอนเพื่อให้คนรู้จักไสยศาสตร์นะฮะครับสอนวิธีแต่คนเอาไปใช้ผิดก็ไปทำเป็นเสน่ห์นะครับครับมีอะไรอีกไหมครับน้ำก็ดื่มแล้วงั้นสอนต่อนะอีกสักต้นหนึ่งนะอีกสักต้นหนึ่งคุณหมานมีคำถามเยอะไหมครับนั้นเดี๋ยวผมเอาสักบทหนึ่งนะครับเราจะได้ต่อเนื่องนะครับหะดีษบทเมื่อสักครู่เป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดและท่านอิหม่ามอัตติรมีซีต่อมานะครับมอลลิฟนำเสนอว่าอัตตะมาอิมุชัยอุนยูอัลละกุอะลัลเอาลาดียัตตะกูนบิฮิมินัลไอนิตะมาอิมที่เราแปลว่าเครื่องรางของขลังในยุคอดีตนะครับในยุคยาฮิลียะห์นั้นก็คือสิ่งของที่พวกเขานิยมเอามาแขวนไว้นะครับเอามาผูกไว้อะลัลเอาลาดกับตัวเด็กกับลูกๆหลานๆยัตตะกูนบิฮิมินัลไอนิเพื่อใช้ปกป้องหรือคุ้มครองให้พ้นจากโรคอีนโรคอีนเคยได้ยินไหมครับโรคอีน
โรคอีนโรคอะไรโรคอีนไอนุนแปลว่าดวงไอนุนแปลว่าดวงตาอ้าวแล้วโรคที่เกิดขึ้นจากดวงตาหมายถึงตาแดงตาอักเสบตาติดเชื้อใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่โรคนี้จริงอยู่อาจจะแปลได้ว่าป้องกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตาสายตานะแขวนแล้วตาจะไม่อักเสบตาจะไม่มีขี้ตาไม่ใช่แต่อันนี้ให้หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยาเนี่ยอิจฉามันตามันจะเป็นไงนะคนเขาบอกว่าพออิจฉาแล้วตาจะร้อนนะฉะนั้นเวลาคนที่เขาไม่ชอบอะไรนี่เราสังเกตได้จากสายตาถ้าเขามองเราด้วยหางตานี่เขาชอบเราหรือไม่ชอบเนี่ยฮะเวลาเขาเดินผ่านไปแล้วเขามองเราเนี่ยแค่นี้เรารู้และจากความรู้สึกที่มันออกมาทางสายตาแล้วถ้าเขาเครียดแค้นด้วยนี่เป็นไงครับเขาอาฆาตด้วยนะครับตาเป็นมันเลยไหมฮะงั้นคนสมัยก่อนเขาจึงแสดงสื่อสารอะไรเนี่ยด้วยดวงตาขุดด้วยปากถากด้วยตาใช่ไหมครับเขาจะใช้ดวงตาเนี่ยเป็นการสื่อฉะนั้นคนที่มีอะไรอยู่ในใจเนี่ยเขาไม่มาพูดกันหรอกว่าฉันเกลียดลูกเองเขามาพูดไหมเขาไม่พูดหรอกครับแต่เวลาเขาไปเยี่ยมเนี่ยเขาใช้สายตาที่มองแบบมีอคติมองแบบรังเกียจรังชันชัยตอนมันจะทำให้เกิดเป็นผลทันทีเลยนะอันนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราเรื่องอีนเป็นเรื่องจริงแล้วเกิดขึ้นจริงหลายคนหาสาเหตุในการเจ็บป่วยไม่ได้รักษาไม่ได้ไม่ได้กินอะไรไม่ได้ไปโดนอะไรสักอย่างนึงแต่มันเป็นนู่นเป็นนี่สาเหตุมาจากอีนนะบางทีเนี่ยจะแต่งอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นเจ้าสาวอยู่แล้วคืนนี้เป็นอะไรไปเฉยเลยเพราะอะไรอ่ะคนที่เขาไม่ชอบเขาอิจฉาเจ้าสาวอิจฉาเจ้าบ่าวเขามามองแล้วเขาแช่งเขาคิดอะไรเนี่ยมันจะกลายไปเป็นตามที่เขาคิดเขาแช่งทันทีเลยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนั้นคนสมัยก่อนเขากลัวมากเลยเขาก็เลยต้องหาวิธีป้องกันแต่นี่เขาไม่ได้ขอความคุ้มครองการป้องกันจากอัลลอฮ์แต่เขาไปเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาแขวนมาผูกมาแปะเพื่อป้องกันโรคพวกนี้แต่ถ้าเขาขอจากอัลลอฮ์ล่ะให้อัลลอฮ์ป้องกันถูกไหมวิธีนี้ถูกแต่พอไปเอาอย่างอื่นมาตั้งมาแขวนนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเอาอาซิมัตใส่ใต้เบาะเนี่ยก็เชื่อว่าอาซิมัตจะปกป้องคุ้มครองได้ตรงนี้ก็เหมือนกันคนในสมัยก่อนในยุคยาฮิลียะห์เขาเอาวัตถุมงคลพวกนี้มาแขวนไว้ที่เนื้อตัวของเด็กเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคอีนโดนอิจฉาริษยาแล้วเด็กจะเจ็บจะไข้เหมือนเรานะครับพอได้2วัน3วันสายผูกอะไรแล้วเชือกกันเนะนะผูกที่ข้อมือข้างซ้ายข้างขวาผูกที่เอวผูกที่ข้อเท้านี่ผูกให้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นนู่นเป็นนี่นะครับอ้าวต่อมาวะลากินอิซากานัลมุอัลลักุมินัลกุรอานฟะรัคคอซฟีฮิบะอ์ดุสซะลัฟแต่ถ้าว่าในกรณีในเคสที่มุอัลลักแปลว่าสิ่งที่เราเอามาแขวนสิ่งที่เราใช้แขวนนะมินัลกุรอานเป็นของที่ทำมาจากกุรอานเช่นตัดอายะห์กุรอานหรือเอาอัลกุรอานเล่มเล็กๆอายะห์กุรอานหรือเขียนอายะห์กุรอานเขียนดุอาในอัลกุรอานแล้วเอามาอะไรเอามาแขวนที่ตัวเด็กฟะรอคอซฟีฮิบะอ์ดุสซะลัฟมีซะลัฟจำนวนหนึ่งอนุโลมให้กระทำได้อนุโลมให้กระทำได้วะบะอ์ดุฮุมลัมยุรอคิสฟีฮิแล้วก็มีนักวิชาการซะลัฟอีกส่วนนึงไม่ยอมไม่อนุญาตไม่อนุโลมให้ทำเลยแม้แต่น้อยวะยะจะอัลฮูมินัลมันฮีจีอันฮูและสลับก็ถือว่าแม้กระทั่งกุรอานเองก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามไม่อนุญาตให้เอามาแขวนนะครับมินฮุมอิบนุอับบาไอมินฮุมอิบนุมัสอูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮูยกตัวอย่างท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดท่านไม่ยอมเด็ดขาดเลยจะเอากุรอานหรือจะเอาดุอาจะอะไรก็แล้วแต่เอามาแขวนที่ใครที่ตัวเด็กไม่ได้แต่นี่ซะลัฟที่เขาอนุญาตนะครับมีเพียงแค่ท่านเดียวก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริบนิลอาสอนุญาตอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริบนิลอาสเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวท่านเองอ่านดุอานะครับตัวท่านเองอ่านดุอาอ่านอายะห์กุรอานเพื่อปกป้องอ่านเช้าอ่านเย็นอ่านทุกเวลาเลยแล้วก็สอนให้ลูกทุกคนอ่านเหมือนกันหมดเลยอ่านเหมือนพ่อหมดเลยแต่ลูกคนไหนที่ยังอ่านอะไรไม่ได้เลยก็จะเอามาแขวนให้มีแค่คนนี้คนเดียวที่ทำ
แล้วก็มีสลับในรุ่นหลังบางคนที่อนุโลมตามซอฮาบะห์ซึ่งเป็นอะไรเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่อนุญาตให้ทำเลยแม้แต่น้อยไม่อนุญาตให้ทำเลยแม้แต่น้อยเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีไม่ทำซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่ทำเพราะทุกคนเข้าใจว่าวิธีนี้ทำไม่ได้แต่ซอฮาบะห์ที่ชื่ออับดุลลาห์อิบนุอัมร์อิบนุอาสในเมื่อท่านทำไปแล้วเราก็ต้องสันนิษฐานและมองท่านในแง่ดีจะไปมองว่าท่านทำชิริกได้ไหมไม่อนุญาตซอฮาบะห์ของรอซูลไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ซอฮาบะห์ของรอซูลอาดูนทุกคนมีคุณสมบัติเพียบพร้อมมีจรรยาบรรณทุกคนฉะนั้นเขาจึงอนุโลมให้แต่มีเงื่อนไขว่าของที่จะเอามาแขวนหนึ่งต้องอะไรต้องเป็นอายะห์กุรอานรู้ความหมายนะครับรู้ความหมายแล้วเราจะต้องไม่ไปปักใจว่าพอแขวนแบบนี้แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยโดยไม่ขอกันหรอกเพราะยังไงจริงๆเราต้องขอกับใครก่อนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทางที่ดีแล้วไม่แขวนอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละดีที่สุดเลยนะครับดีที่สุดเลยเพื่อที่จะได้อย่างน้อยๆเอาละเราส่วนตัวเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนี่เราขอใครขอกันหรอเราอายะห์กุรอานแขวนแต่คนที่เขาไม่เห็นแล้วเขาไม่รู้ล่ะโอ้โหนั่นอาจารย์อับดุลลอฮ์ยังแขวนเลยไหนละกุมารบอกแขวนไม่ได้กุลอฮ์ยังแขวนเลยเขาเชื่อใครฮะเขาเชื่อกุมารที่บอกแขวนไม่ได้หรือเขาเชื่อผมเขาก็เชื่อผมในที่สุดผมเป็นสาเหตุทำให้เขาเชื่อแบบผิดๆแล้วเขารู้หรอว่าที่ผมแขวนเนี่ยผมเชื่อยังไงและเอาอะไรมาแขวนฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้กันไว้ดีกว่าการไว้ดีไปตามแก้ไปตามอธิบายทีหลังนะครับเอาอีกคำหนึ่งนะครับวรุกอฮิยัลลาตีตุซัมมาอัลอาซาอิมคำว่ารุกอซึ่งหมายถึงการเสกเป่าเนี่ยในอดีตหมายถึงอาซาอิมก็คือเครื่องรางของขลังที่เขาใช้แขวนกันตามบ้านตามเรือนตามสิงสาราสัตว์ต่างๆคอสมินฮัดดาลีนมาคอลามินชิรกีหลักฐานที่ห้ามไม่แขวนก็คือส่วนการเจาะจงหรือการระบุเป็นการเฉพาะหลักฐานบทนี้มาจำกัดก็คือไม่อนุญาตให้แขวนโดยสิ้นเชิงเลยยกเว้นในกรณีที่มันไม่มีชิริกเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้อนุญาตให้ปัดเป่าได้อันอัฟติฮะไม่มีชิริกอันฟาลักอันนาสหรืออายะกุรซีอันบะกะเราะห์แบบนี้หรืออันดูอาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มีชิริกเข้ามาเจอผลอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้กรณีแบบนี้อนุญาตให้ฟะกอดรอคอซฟีฮิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลไอนวัลฮุมะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเคยใช้วิธีการอันดูอาเป่าเนี่ยรักษาให้ซอฮาบะห์หลายต่อหลายคนเลยท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลตั้งใจจะแต่งตั้งมอบหมายภารกิจให้เป็นแม่ทัพแต่อาลีตาบวมปิดเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นขี้ตาเต็มไปหมดเลยน้ำตาไหลอักเสบอยู่ก็มีคนถามมีรอซูลถามไหนอาลีไม่เห็นมาเลยหรอวันนี้ซอฮาบะห์ก็บอกอ๋ออาลีตาเจ็บมากตาบวมปิดเลยรอซูลบอกให้ไปพาอาลีมาซอฮาบะห์ก็ไปพาอาลีพอมาถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาลีเดี๋ยวฉันจะรักษาให้แล้วฉันจะมอบธงให้ท่านออกไปนำทัพทำสงครามรอซูลก็ฟะบะซอกรอซูลก็พะโปะพ่นอะไรละอองน้ำลายลงไปที่ไรที่ตาของอาลีนะครับรอซูลุลลอฮ์อันดูอาเป่าให้แค่นั้นแหละครับตาของอาลีหายเป็นอะไรหายเป็นปิดทิ้งเลยสว่างใสแล้วก็มอบธงให้กับท่านคอลีฟะอาลีเนี่ยรอซูลรักษาโรคอื่นๆรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รักษาทีนี้มันมีอยู่กรณีนึงนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจำไม่ผิดชื่อซาบิตอิบนุกอยซ์อะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่แม่นนะไม่สบายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอ่านอายะห์กุรอานจำนวนหนึ่งแล้วก็อ่านเป่าลงไปที่ไหนอ่านใส่ลงไปในน้ำอันใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ซาบิตอิบนุกอยซ์รับประทานดื่มอันนี้คือวิธีรักษาที่เป็นรุกยะห์ที่อนุญาตให้ทำได้ก็คืออันกุรอานใส่ในน้ำดื่มแล้วก็ให้คนป่วยดื่มอันนี้ทำได้แต่ถ้าเอากุรอานมาเขียนแล้วละลายน้ำอย่างนี้หลักฐานคนละเรื่องกันอันนู้นหลักฐานรอซูลไปเจอป่วยรอซูลจึงใช้กุรอานรักษาแต่ของเราเนี่ยไม่ป่วยแม้นั้นแหละเขียนใส่ถาดใส่หม้อแล้วก็เอาไปทำอะไรไปทำเหมือนน้ำวิเศษไว้ใช้ป้องกันนู่นป้องกันนี่อันนี้คนละกรณีคนละเคสกันเลยนั้นเราอย่าไปอ้างกรณีที่เราซุนอ่านกุรอานใส่น้ำแล้วให้ซาบิตอิบนุกอยซ์ดื่มอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นเรื่องของรุกยะแต่อันนี้ใช่รุกยะไหมเนี่ยที่เขียนใส่ถาดเนี่ย
ฟารุกยะห์มันต้องอ่านเป่าแต่นี่ไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้เป่าแต่เขียนแล้วก็ละลายน้ำกินคนละเรื่องกันไหมคนละเรื่องกันเลยฉะนั้นเอามาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อันสุดท้ายนะครับวัตติวละติวละแปลว่าเสน่ห์ไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะเรียกผัวเรียกเมียฮีชัยฮียาชัยอุนยัสนาอูนะฮูยัซอูมูนะอันนะฮูยูฮับบิบุลมะรอะตะอิลาซาวญิฮาบอกว่าคือวิธีหรือกระบวนการที่ทำขึ้นมาโดยเชื่อว่ามันจะทำให้ผู้หญิงไปรักผู้ชายแล้วก็ทำให้ผู้ชายไปรักผู้หญิงนะทำให้เขารักเขาหลงเขาชอบกันอยู่นะอันนี้คือคำว่าติวละที่เราแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเสน่ห์นะเสน่ห์ทำเสน่ห์ถ้าทำให้คนเกลียดกันทำเสนียดใส่กันเขารักเขาชอบกันเป็นผัวเป็นเมียมีลูกมีเต้าทำยังไงไม่รู้ให้ผัวโกรธเมียหนีออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิงอื่นนี่อันนี้ทำเสนียดนะทั้งสองอย่างเลยทั้งเสน่ห์และเสนียดทำไม่ได้เป็นชิริกเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวหมดเวลาก่อนได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับเชิญนะอ่านฟาติฮะใส่ในแก้วน้ำเนี่ยใช้เป่าหรือว่าใช้อ่านลงบนแก้วอันที่น้ำครับอันที่น้ำเลยใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์บางทีอันน้ำธรรมดาบางทีอันน้ำซ้ำๆรอซูลจะเทน้ำใส่มือลูบหัวขยี้หัวให้ลูบเนื้อลูบตัวให้ทำแบบนี้นะครับถ้ายังเอาไปปะพรมเนี่ยรอซูลไม่เคยทำนะและยิ่งถ้าใช้ทางกั้นมายมเลยนะยิ่งเหมือนก็ใหญ่เลยอาจารย์ครับสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานครับเราจะอ่านฟาติฮะห์ใส่น้ำทุกวันกินทุกวันสามต้นหรือ7ต้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะเราอ่านร้อยต้นก็ได้นะอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของเราอ่านเยอะได้เป็นผลบุญเยอะแล้วเราก็หวังในสรรพคุณขอดูอาจารย์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเราขอให้กุรอานนี้มีสรรพคุณช่วยรักษาช่วยบำบัดได้นะครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตเวลาสักนิดนึงนะครับจะประชาสัมพันธ์นะครับสองเรื่องครับเชิญนะเพราะว่าเขาฝากคำถามมาอย่างนี้ครับครับเขาบอกอย่างนี้ลักษณะการตายชะฮีดครับมีอะไรบ้างและต้องจัดการกับมายิดอย่างไรบิสมิลลาฮ์เรามาศ็อลลิอะลานบีนะผมจำไม่ได้นะว่ามีทั้งหมดกี่ชนิดกี่ประเภทแต่เป็น10ไปแล้วครับลักษณะของการเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะเดี๋ยวได้อ่านฮะดีษให้พี่น้องฟังเพราะผมจำทั้งหมดไม่ได้นะครับคนตกน้ำคนไฟไหม้คนอะไรนะครับรายการเดียวเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายต่อไปด้วยว่าผลจากตาชะฮีดแบบที่กล่าวดังกล่าวเนี้ยอัลลอฮ์จะผ่อนบาปอย่างไรครับได้นะตัวมันเล็กผมจะเอาอันตัวใหญ่ๆนะตาไม่อยากจะเห็นพี่น้องครับมีอาสาไหมครับอาสาที่จะเดินเก็บเงินนะครับช่วยเหลือคุณมาลิกหน่อยนะครับสาวๆหนุ่มๆสาวๆด้านหลังเป็นไงมีใครว่างไหมช่วยหน่อยนะช่วยให้เขามีโอกาสได้ไปเรียนเรื่องราวของอิสลามนะครับเราจะได้กลับมาเผยแพร่ให้กับนะครับคนไทยเราบุคคลที่มีลักษณะจะได้รับเป็นชะฮีดอันนี้หมายถึงชะฮีดเล็กส่วนชะฮีดใหญ่ก็คือการต้องเสียชีวิตในสมรภูมิเสียชีวิตในสมรภูมิออกไปสู้ไปรบนะครับจะด้วยวิธีการใดโดนมีดโดนหอกโดนดาบโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากฆ่าเขาหลังจากทำสงครามเสร็จแล้วกลับมานอนพักแล้วได้อะไรแล้วเสียชีวิตหลังจากที่เหนื่อยนะเหนื่อยหอบอยู่ที่บ้านมาเดี๋ยวไปสู้กับเขาก็ถือว่าเป็นชะฮีดใหญ่ได้แต่ชะฮีดเล็กเนี่ยนะหนึ่งนะครับอัลมัตตูอุนคนที่โดนโรคตออูนโรคอหิวาโรคหานะโรคครับปัจจุบันเขาเรียกโรคอะไรนะปัจจุบันในโรคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกโรคอหิวานั่นแหละโรคอหิวานะก็โรคเดียวกันเลยนะโรคอหิวานะครับนะอัลมัตอูนก็คือคนที่โดนโรคตออูนโรคอหิวาแล้วเสียชีวิตอัลมับตูนนะครับก็คือคนที่ถ่ายท้องจนกระทั่งเสียชีวิตหมดแรงเสียชีวิตไปเลย
นะท้องเสียถ่ายท้องจนกระทั่งหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับท้องมีอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นในท้องแล้วก็เสียชีวิตอัลกอรีกคนจมน้ำเสียชีวิตนะคนจมน้ำเสียชีวิตซีซอฮีบุลฮัดมีคนที่โดนบ้านโดนตึกอะไรถล่มลงมาทับนะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนหรือมัสยิดเนี่ยถล่มลงมาแล้วเราก็แบนแต่อยู่ข้างล่างนี่อันนี้เนี่ยเราได้ชะฮีดเล็กเลยซอฮีบิซาตินจัมบ์นะครับคนที่ป่วยด้วยโรคอันนี้เป็นฝีฝีในท้องที่มันขึ้นข้างๆท้องเนี่ยแล้วก็ได้ล่ะฝีมันแตกตายอย่างเงี้ยนะอันนี้นะครับเป็นหนองเน่าที่ท้องลำไส้แบบนี้อัลฮารีกคนโดนไฟไหม้นะโดนอัคคีภัยไฟไหม้เผาทั้งตัวเลยนะครับดำเป็นตอตะโกอ้าวอันนี้ชะฮีดอัลมัรอะตุตะมูตุบิยุมอินก็คือคนที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตนะคลอดลูกแล้วเสียชีวิตมีอะไรอีกอ่ะคนที่ถูกฆ่าตายโดยการปล้นสะดมคนโปนไอ้โจไอ้โจรมาดักปล้นเราแล้วมันก็ฆ่าเราเพื่อปกป้องทรัพย์สินเพื่อปกป้องชีวิตอันนี้ได้เป็นผลบุญชะฮีดคนที่เสียชีวิตเพื่อที่จะปกป้องสัจธรรมความจริงอันนี้ถือว่ามีผลเป็นชะฮีดตอลิบุลอิลม์คนที่เสียชีวิตขณะเรียนหนังสือมีผลเป็นชะฮีดนบีบอกว่าได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนที่ออกทำสงครามศาสนาแต่ว่าเวลาฮุกมปฏิบัติยังปฏิบัติเหมือนกับคนปกติทั่วไปนะมีหลายอย่างก็แล้วกันนะตัวมันเล็กๆอ่านไม่ไหวทีนี้วิธีปฏิบัติก็คือปฏิบัติเหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะเราไม่ได้ตายชะฮีดใหญ่คนที่เสียชีวิตในกรณีที่เป็นชะฮีดใหญ่เท่านั้นที่อนุโลมให้ลดขั้นตอนลงนะครับไม่ต้องอาบน้ำมีอะไรก็กระฝันไปแค่นั้นนะครับมีแค่ไหนก็แค่นั้นเสร็จแล้วก็ละหมาดแล้วก็กบฝังตามขั้นตอนปกตินะครับอันนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นชะฮีดเล็กธรรมดาทั่วๆไปเราไปเจอศพลอยน้ำมาเป็นมุสลิมแล้วอ้าวได้ผลบุญอินชาอัลเลาะห์เป็นชะฮีดบ้านเขาเกิดอัคคีภัยไฟไหม้ตัวดำปี๋เลยเสร็จแล้วเรามาจัดพิธีศพให้ต้องอาบน้ำต้องกาฟันต้องละหมาดและก็กลบฝังตามขั้นตอนทั้งหมดเลยเพียงแต่ระหวังว่าคนที่ตายชะฮีดแบบนี้ขั้นตอนการทรมานขั้นตอนการสอบสวนในหลุมกุโบตและในวันกิยามะห์จะถูกลดหย่อนให้เป็นกรณีพิเศษนะครับจังครับสมมติว่าขี้เมาจมน้ำตายอย่างเงี้ยก็จะได้ผลอันนี้ไม่น่าจะชะฮีดไม่ใช่ฮีดนะนี่จังครับที่นบีบอกว่าให้เราขอดุอาว่าให้เราตายในชะฮีดถึงแม้เราจะตายบนที่นอนแล้วก็ตายชะฮีดได้ชะฮีดแบบนี้จะผลบุญเท่ากับลดยอดถูกสอบสวนน้อยลงในวันกิยามะห์ก็อินชาอัลเลาะห์นะอุลามะห์อธิบายไว้แบบนั้นนะครับว่าคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์1อัลเลาะห์จะตอบแทนตามเจตนาของเขาใช่มั้ยครับคนที่ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ให้ชะฮีดเนี่ยแสดงว่าใจเขาพร้อมที่จะเสียสละกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเบื้องต้นเราก็เชื่อว่าอัลเลาะห์จะต้องตอบแทนให้กับเขาเหมือนกับที่เขาตั้งใจเอาไว้โดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านคอลีฟะอุมัรรอติยัลลอฮุอันฮุท่านคอลีฟะอุมัรเนี่ยนะครับกำศึกรบพุ่งมากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับแต่พอมาถึงช่วงนึงในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านคอลีฟะอุมัรรอติยัลลอฮุอันฮุถูกอะไรครับถูกลอบสังหารขณะปฏิบัติหน้าที่ยืนนำละหมาดอยู่ใช่มั้ยครับปฏิบัติหน้าที่ยืนนำละหมาดอยู่ถูกอับดุรเราะห์มานอิบนมุนญิมซึ่งเป็นมายูซีแอบลักลอบเข้าไปเดินลัดภายในแถวแล้วก็ไปเอากริดนะครับจ้วงแทงที่ทองน้อยของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งท่านคอลีฟะอุมัรได้รับบาดเจ็บเสียหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับโดยที่คุณหมอเนี่ยพยายามที่จะรักษาแล้วนะครับแต่ว่ารักษาไม่มีทางรักษาแล้วเพราะเอาน้ำนมให้ท่านคอลีฟะอุมัรดื่มเนี่ยพอดื่มปุ๊บมันไปไหลออกที่ลำไส้ที่รูแผลนั่นเลยหมอเลยบอกว่าอุมัรนี่อยู่ได้ไม่นานแล้วในที่สุดท่านคอลีฟะอุมัรก็เสียชีวิตท่านคอลีฟะอุมัรและใครตะใครหลายๆคนท่านคอลิดอิบนุวะลิดนี่เหมือนกันบอกว่าตอนฉันอยู่ดีๆเนี่ยฉันเหมือนราชสีห์สู้มาตลอดเลยนะครับ
ไม่เคยแพ้ใครเลยแต่พอวันมาถึงวันหนึ่งดันผ่ามานอนอะไรนอนตายอยู่บนเตียงคนอย่างพวกเขามันต้องไปตายที่ไหนในสมรภูมิในสังคมตายเพราะหอกเพราะดาบมันจะมานอนตายสบายอยู่บนเตียงเขานึกถึงคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามันซะอัลลอฮุชะฮาดะตะบิซิดกินใครก็แล้วแต่ที่เฝ้าขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มีโอกาสตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์บิซิดกินแปลว่าด้วยใจจริงๆไม่ได้ขอเพราะอะไรว่าติดปากแต่เขาใจเขาขอเขากั้นใจขอกับอัลลอฮ์ขอให้ตายชะฮีดจริงๆนะบัลลอฮุลลอฮุมะนาซิลัชูฮาดะอัลลอฮ์จะให้เขาได้อยู่ในระดับเดียวกับบรรดาชูฮาดะเลยถึงแม้เขาจะเสียชีวิตอยู่บนที่นอนบนฟูกก็ตามนะงั้นผมขอดุอาจากพี่น้องขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พี่น้องทุกคนมีโอกาสตายเหมือนกับคนที่พร้อมจะชะฮีดนะเราจะได้เป็นคนที่โชคดีเหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้จ้ะครับครับเชิญอย่างตัวอย่างผมเนี่ยเมื่อตอนผม10กว่าขวบเนี่ยครับแล้วเขาก็สอนคาถาครับผมอย่างนี้ตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ผม75ตอนนั้นผมก็ประมาณ10กว่าขวบเขาสอนผมจงความจำเนี่ยแล้วเขาตายในสภาพแบบไหนอย่างเงี้ยตัวเขาเราตระหนักอัลลัมเขาไม่รู้เขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยตอนนั้นวิทยุก็ยังไม่มีจะมีก็แบบกระบะทาน2โหลแบบนั้นน่ะคือศาสนาเข้าไปแบบเขาไม่ค่อยรู้เลยจะมีโอกาสเขาจะต้นที่2ที่สอนมาเนี่ยใช้ในโอกาสอะไรครับนักกุญแจศูนย์อะไรเนี่ยกุมารมีสักต้นไหมดูเอารูปหมอน จะได้ฝันเห็นสาวนะผมอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ค่อยได้เจอเรื่องพวกนี้นะแต่ฟังจากที่เขาเล่าเขาก็ว่ากันมาแบบนี้แหละครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนไอ้ความที่ว่า เราอยู่ในสังคมที่มันมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับเขาเลี้ยงผีเลี้ยงลูกกอกมุสลิมแล้วก็เลี้ยงยินเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่มั่งเขามีผีเฝ้าเรือนของเราก็มียินเฝ้าเรือนเราเลี้ยงยินใช่ไหมครับเขามียินอะไรเขามีวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เราก็มีของเราใช่ไหมครับบางคนเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านบางคนเลี้ยงไว้เฝ้าสัตว์บางคนเลี้ยงไว้กันข้าวความของอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อที่เรารับตกทอดมาจากวัฒนธรรมทางสังคมในยุคสมัยนั้นนะเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงอภัยโทษในสิ่งที่คนไม่รู้นะคนไม่รู้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษอัลลอฮ์บอกแล้วนะก็เหลือแต่เราที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เอาแหละต่อไปนี้นะใครที่เคยจำเคยอะไรมาเลิกท่องนะเลิกจำละนะครับมันจะได้เป็นผลดีเป็นบารอกัตกับชีวิตของพวกเรานะครับอาจารย์บอกว่าสมัยยาฮิลิยะห์เนี่ยเวลาเขามองเนี่ยมองด้วยสายตาอิจฉาคือถากด้วยตาอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองหญิงสาวด้วยสายตาด้วยเสน่หาหลีตานิดๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรามองเขาในสายตาแบบไหนเขาจะรู้ไหมอาจารย์รู้ครับถ้าเป็นหนุ่มๆมองก็เจ้าชู้แต่ถ้าเป็นคนผู้ใหญ่มองคนแก่มองเขาบอกชีโก นะเรื่องนี้นะคนมุสลิมเราเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องของการอาฆาตนะโดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยเหมือนกับที่ยาฮิลิยะห์เชื่อนะครับเขาใช้รูกรนี้เพื่ออะไรครับใช้ตะมาเอ็มเพื่ออะไรเพื่อแขวนยัตตะกูนบีฮีอานิลไอน์ใช้ปกป้องคุ้มครองโรคอีนฉะนั้นเวลาที่เขาแขวนกับเด็กคนยาฮิลิยะห์แขวนที่ตัวเด็กใช่ไหมคนไทยเราทำไหมคนไทยคนมุสลิมเราก็ทำใช่ไหมครับบางทีกลัวอะไรจะมารบกวนลูกเราก็ทำโน่นทำนี่จนกระทั่งบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าวิธีแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้ลักษณะเนี่ยมันเป็นของต่างศาสนิกเขาเลยอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับลูกร้องสองวันสามวันก็ไม่เลิกใช่ไหมครับอาทิตย์นึงแล้วก็ไม่เลิกมาหาหิงก็ทาแล้วอะไรก็ทาทำหมดทุกอย่างแล้วลูกก็ยังร้องไม่เลิกมีคนมาทักเอ้ยเปลี่ยนชื่อสิเราก็ไปหาคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาตกฟากเท่านี้นะเด็กมันเกิดวันนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้ลูกชื่อมันไม่สมพงกันหรือเปล่าลูกมันเลยร้องเราก็เชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อเป็นเคสหนึ่งเรื่องแล้วใช่ไหมครับชื่อก็เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่เลิกร้องทำยังไงดีตอนนี้นี่แสดงว่าต้องมีอะไรมารบกวนลูกรบกวนหลานเราแล้วก็ต้องไปหาอะไรบ้างที่มันจะ
มาแปะมาแขวนมาทำนู่นทำนี่เฮ้ยแปะแล้วก็ยังไม่เลือกร้องแขวนแล้วก็ยังไม่เลือกร้องทำยังไงอ่ะเด็กคนนี้มันไม่ใช่ลูกแม่มันแล้วมันต้องเป็นลูกคนอื่นแน่เลยแล้วทำยังไงอ่ะฮะต้องหาผีแม่ซื้อกันนะใช่ไหมครับนี่มุสลิมเราทำไหมตอนกระเตะละอีลาดีใช่ไหมครับพอสักพักเดียวโยนแล้วโยนให้ผีรับฮะแล้วตอนกระเตะละอีลาฮิละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่พอเสร็จไรละโยนให้อะไรโยนให้ใครรับลูกใครวาลูกใครวาละอีลาฮิละลูกใครวามันเราตะลาอาลัมนะเดี๋ยวไปว่าเขาเยอะอีกผมไม่ได้ว่านะอันนี้แต่พูดให้พี่น้องคิดว่ามันมีแบบนี้ในสังคมเรามุสลิมที่เราเชื่อแบบนี้นะอาจารย์ครับช่วยกันพูดช่วยกันเตือนครับอาจารย์เคยพูดถึงอายะห์กุรอานบทหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเจ้ามูฮัมหมัดอย่าคิดว่าการขาดว่าบรรดาผู้ที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยหาไม่ได้อัลลอฮ์นั้นตายหมายว่าคนที่ตายในหนทางอัลลอฮ์นั้นตายหาไม่ได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่นะพระเจ้าของพวกเขาในสภาพได้ประจำชีพที่อัลลอฮ์บอกพูดอย่างนี้หมายถึงว่าเขามีอาหารการกินด้วยอาจารย์บัลอะฮยาอุนอินดะร็อบบิฮิมยุรซะกูนพวกเขายังมีชีวิตอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ชีวิตแบบเราอย่างนี้นะเป็นชีวิตอีกลักษณะหนึ่งที่อยู่ในอัลัมบัรซักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้เป็นความสุขพิเศษยุรซะกูนแปลว่าได้รับริสกีหมายถึงได้รับการตอบแทนได้รับความสุขได้รับนาอีมที่มากกว่าคนปกติทั่วไปจะได้รับนะครับไม่ได้หมายความว่าเขายังกินข้าวอยู่ยังดื่มน้ำอยู่อันนี้พ้นจากโลกดุนยานี้ไปแล้วในมิติบารซักจะไม่กินจะไม่ใช้ของแบบนี้อีกแล้วนะครับแต่ได้รับริสกีได้รับความสุขได้รับความโปรดปรานได้รับสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกฮายะก็เป็นฮายะบารซักียะริสกีก็เป็นริสกีบารซักีนะครับเป็นริสกีที่ให้แบบเหมาะสมกับใครอ่ะกับคนที่อยู่ในอัลัมบารซักนะครับไม่ใช่ริสกีแบบในดุนยานี้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะครับมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เลยนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดริยาดุสุนันในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته سبحانك اللهم